อนาคามีท่านเข้าคือท่านต้องการจะเข้าเวลาใดน้อมจิตทีไรก็ปึ๊กเข้าไปเลยกายสังขารดับหยุดลมอัสสาสะปัสสาสะไม่มีหยุดหายใจที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันค่ะไม่หายใจเลยนะ7วันถ้าพูดให้หมอสมัยใหม่ฟังนี่เขาไม่เชื่อแล้วเขาจะเชื่อได้ยังไง7วันไม่หายใจมันก็ตายพระอริยเจ้าที่ท่านจะเข้านิโรธสมาบัติท่านจึงไปหาสถานที่บางทีในลอมฟางในเงื่อมผาในถ้ำในที่ปลอดภัยท่านก็จะไปเข้าอยู่7วันแต่ในขณะ7วันนั้นท่านจะตั้งความรู้สึกสัญญากับตนเองเอาไว้ว่าถ้ากิจการใหญ่โตของสงฆ์เกิดขึ้นสงฆ์มาเรียกจะออกทันทีถ้าหากมีภัยต่อศาสนาจะออกทันทีเพื่อรักษาคุ้มครองศาสนาฟังให้ดีนะว่าพระอริยเจ้านี่ตั้งแต่ชั้นต่ำๆโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์มีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อความเป็นความตายความเสื่อมของศาสนามิฉะนั้นถูกลงโทษพระอรหันต์ก็ต้องถูกลงโทษจากหมู่จากคณะพระพุทธเจ้ามอบอำนาจคลุกาสังคัสสะอาณาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่ถ้าสงฆ์วางกติกากันแล้วต้องเคารพบวช500พรรษาก็ตามเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเคารพกฎกติกาของหมู่สงฆ์ซึ่งไม่ได้หมายเพียงแค่อาบัตินะกติกาอย่างกติกาของทุ่มไปแล้วห้ามพระสงฆ์เพ่นพ่านห้ามพระสงฆ์เข้าไปมั่วอยู่ในโรงครัวหรือว่าอยู่ในแดนของผู้หญิงถ้าสงฆ์องค์ใดนึกขึ้นมาว่าเราไม่ต้องเชื่อก็ได้กติกาอันนี้มันเป็นกติกาที่ตั้งขึ้นแบบปฏิกูเราไปเองไม่เป็นไรอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่เข้าใจท่านผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงสงฆ์มีสิทธิ์ที่จะลงโทษสวดกรรมประกาศการกระทำของท่านในหมู่สงฆ์คำว่าสวดคือประกาศอย่างนี้ใช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วท่านต้องคืนการกระทำเช่นนี้ถ้าไม่ยอมดื้อด้านก็ถูกสงฆ์ลงโทษแล้วแต่ความสมควรของสงฆ์พระนาคเสนพระอุปคุตนั้นอุปคุตถูกลงโทษก็มัวไปเข้านิโรธสมาบัตินี่แหละถูกลงโทษจากสงฆ์ทั้งหลายพอดีเกิดพญามิลินขึ้นมาสมัยก่อนนั่นสมัยพญามิลินนี่เราไปเอานาคเสนมาปราบสมัยพระเจ้าอโศกรวบรวมสาลีลิกธาตุเอากระดูกพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่กระจายมารวมกันแล้วก็สร้างโลหะปราสาทเก็บบรรจุพระสาลีลิกธาตุฉลองใหญ่โต7ปี7เดือนนิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายที่มีความรู้ความสามารถมารวมกันหมดแล้วก็ประกาศมีกิจกรรมอันนี้เกิดขึ้นมีอันหนึ่งคือจะต้องหาพระภิกษุที่มีฤทธิ์มีเดชพระพุทธเจ้ากับพญามารไม่ถูกกันเป็นศัตรูกันมางานนี้น่าจะถูกพญามารมาเบียด7ปี7เดือนนี้ควรจะเรียกหาพระภิกษุผู้มีฤทธิ์มีเดชมาคอยป้องกันปราบปรามพญามารการประชุมของหมู่สงฆ์เกิดขึ้นสงฆ์ทั้งหลายก็ประกาศพระภิกษุมีอยู่ที่ไหนให้มาหมดพระทั้งหลายก็มาแต่พระอุปคุตไม่ยอมมานู่นแหวกบาดาลลงไปอยู่ใต้สะดือสัตว์ทะเลผมไปเข้านิโรธสมาบัติ7วัน7คืนจึงจะออกมาในช่วงนี้กิจสงฆ์เกิดขึ้นแล้วพอถามพระสงฆ์ทั้งหมดว่าใครจะขันอาสาปราบพญามารถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นพระอรหันต์ทั้งหลายสั่นหัวไม่มีใครกล้าพญามารเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชไม่เอาทีนี้ถามในที่ประชุมมาหมดหรือยังผู้ที่มาประชุมของเราในสังฆมณฑลทั้งหมดเนี่ยหมดหรือยังมีพระองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อลุกขึ้นยืนประกาศว่ายังครับยังอีกองค์นึงอยู่ไหนอ่ะนู่นใต้บาดาลชื่อว่าอุปคุตเอทำยังไงใครจะไปตามได้มีอยู่พระที่ได้อภิญญาแหวกอุทกวารีลงไปได้แต่ก็ไม่มีเดชานุภาพพอที่จะรับมือกับพญามารได้พระสงฆ์ทั้งหลายก็นิมนต์พระ
อภิญญาทั้ง3องค์เนี่ยแหวกบาดาลลงไปไปนิมนต์พระอุปคุตขึ้นมาอุปคุตขึ้นมาก็ถูกสงประกาศเลยท่านไม่รับผิดชอบไม่เคารพกฎรู้ไหมว่ากฎของสงนั้นเป็นใหญ่สงประกาศทั่วทั้งมณฑลให้มารับผิดชอบต่อความเป็นความตายของศาสนาจำเป็นสงจะต้องลงโทษท่านพระอรหันต์ท่านก็รับผิดชอบยอมให้ลงโทษผมเข้าใจว่างานใหญ่ๆนี่ผมไม่ใช่คนสำคัญอะไรหมู่สงคงจะจัดการกันเองแต่ผมนั้นคงไม่มีความสามารถความรู้อะไรสงบอกว่ามีหรือไม่มีก็ต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนี้ไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมมาเลยอย่างนี้สงต้องลงโทษเมื่อประกาศโทษนี้ท่านก็ยอมรับจะให้ทำอย่างไรให้ท่านนี่แหละคอยรับมือกับพญามารลงโทษท่านก็พอดีเข้าจังหวะท่านก็เก่งพอดีก็เลยได้ปราบพญามารอันนี้เล่าให้ฟังว่าพระอรหันต์เองก็ต้องถูกลงโทษเนื่องด้วยการเข้านิโรธสมาบัติคือการดับสังขารทั้งหลายดับกายสังขารลมหายใจดับวจีสังขารความคิดวิตกวิจารที่จะเอามาพูดดับมโนสังขารสัญญาเวทนาความรู้สึกสำคัญมั่นหมายความเสวยอารมณ์เจ็บปวดเป็นสุขเป็นทุกข์ดับเอาไฟไปเผาเอาอะไรไปทำไม่รู้จะเจ็บจะปวดชั่วระยะ7วันในท่านก็ไปหาที่มันปลอดภัยกลัวคนทั้งหลายเขาไม่เข้าใจเขาจะเอาไปเผาเขาจะไปฆ่ามันจะเป็นบาปแก่เขาและอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าต้องออกทุกขณะถ้าสงเรียกมีเท่านั้นกิจกรรมคือถ้าสงเรียกต้องออกเพราะฉะนั้นกลัวถูกลงโทษอย่างนี้อย่างเรื่องนางสามาวดีที่เป็นเมียน้อยพระเจ้าอุเทนที่ถูกไฟเผานางมาคันธยาเอาไฟไปคลอกตายหมดทั้ง500นางสาเหตุเพราะบาปที่ไปเผาฟางฝิงไฟเมื่อมาจากท่าน้ำเมื่อชาติก่อนนู้นมีพระประเจกับพุทธเจ้าเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติดับสังขารอยู่ตรงนั้นไฟเผาพอไฟลุกโพลงไฟอ่อนตัวลงแล้วก็เห็นว่ามันหนาวเอาไม้ไปเคี่ยให้มันลุกขึ้นอีกพอเคี่ยมาก็เห็นคนนั่งอยู่ในนั้นดำๆตกใจเรียกบอกบริวารทั้งหลายว่าไปเอาฟืนมาคนละดุ้นละดุ้นมาทับมาถมเผาเสียเพื่อทำลายหลักฐานพอเอามาอย่างนั้นเผาเสร็จเรียบร้อยก็กลับฟืนตั้ง500เผาพระประเจกับพุทธเจ้าแต่เสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ตายพอออกมาจากนิโรธสมาบัติก็ตีมาอย่างเก่าบาปกรรมที่ทำกับบุคคลผู้ดับสังขารเข้านิโรธสมาบัติอย่างนั้นจะบาปมากเช่นเดียวกับพวกเราได้ถ้าทำบาปกับผู้มีศีลมีธรรมผู้มีเจตนาดีงามต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองมีเมตตาปราณีทำบาปน้อยๆก็บาปมากเพราะนั้นพระที่ท่านมีคุณธรรมสูงๆนี่สิ่งที่ท่านระวังที่สุดก็คือความคิดที่คนอื่นอยากจะทำต่อท่านไม่ดีไม่งามท่านไม่โกรธท่านจะสงสารกลัวเขาจะบาปมากอย่างกรณีพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตท่านทำไมจะไม่รู้ว่าเทวทัตเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่ท่านก็เอามาอนุเคราะห์สุดท้ายพยายามเบียดเบียนท่านเข็นฆ่าท่านจ้วงจับด่าว่าหาเรื่องใส่ความท่านก็เฉยพยายามคิดว่าวันหนึ่งอาจจะพาให้นิสัยนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงลงจากรุนแรงกลาดเกลี้ยวเพื่อว่าเขาจะได้รับส่วนบุญบ้างถ้าปล่อยไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเดือดร้อนเพราะความชั่วเขาจะระบาดใจสุดท้ายพระเทวทัตนี้ก็ยังได้รับส่วนบุญแม้จะพยายามทำบาปจนถึงขั้นอนันตริยกรรมจนตกนรกบอกไม่อยู่เดี๋ยวนี้ในอนาคตโน้นพระเทวทัตจะได้เกิดขึ้นมาและจะได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าอัตถิสระประเจกับพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าผู้ที่เป็นอิสระจากโลกธรรมทั้ง8เข็ดแล้วหลาบแล้วโลกกระทำนี้เองที่ทำให้เราต้องโตงนรกอยู่อย่างช้านานสำนึกถึงบุญถึงคุณของพระพุทธเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าพี่น้องทั้งหลายความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดความดีก็ได้
ความดีเป็นปัจจัยให้เกิดความชั่วก็ได้เราทั้งหลายที่มานี่ไม่ได้หยาดมาจากฟ้าพระสงฆ์องค์เจ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์เหมือนหยาดฝนต่างก็เกิดมาจากกิเลสตัณหาเราอาจจะเคยทำบาปทำกรรมทำชั่วทำช้ามาบ้างแต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถชำระสะสางจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ได้สัพพกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นไปซึ่งกรรมโดยการประพฤติปฏิบัติรู้เท่าทันสังขารดับสังขารอยู่กับปัจจุบันการไม่ละห้อยหาอะไรในอดีตไม่เพ้อฝันในอนาคตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันการดับกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปจบเพียงแค่นั้นได้ยินเสียงจบเพียงแค่นั้นทิเถทิธมัตตังสุเตสุตมัตตังวิญญาเตวิญญมัตตังมุเตมุตมัตตังภาวิสติได้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจจบลงเพียงแค่นั้นนั่นแหละที่เรียกว่าสัพพะกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งปวงปุราณกรรมมังกรรมเก่าอยู่ในตากรรมเก่าอยู่ในหูกรรมเก่าอยู่ในจมูกในลิ้นในกายในใจเพราะตรงนี้เป็นที่ตั้งแห่งกรรมเมื่อสัมผัสอะไรเกิดขึ้นโดยเหตุนั้นในทางพุทธศาสนามีวิธีตัดกรรมแต่ตัดเอาเองนะไม่ต้องเสียเงินไปให้คนโน้นคนนี้ตัดทำพิธีคือคอยตัดอดีตคอยตัดอนาคตรู้อยู่ทุกขณะในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันกรรมทั้งหลายก็สลายตัวลงสลายตัวลงก็คงจะเหลือแต่วิบากวิบากกับกรรมคนละอันกรรมคือการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาวิบากนั้นคือผลของกรรมพระอรหันต์ยังได้รับวิบากกรรมอยู่แต่ก็อาจจะอ่อนแรงลงเหมือนรถที่มันขึ้นเนินสูงสุดแล้วก็เวลามันลงเนินเครื่องก็ดับแล้วน้ำมันก็หมดแล้วปฏิกิริยาที่รถจะวิ่งนั้นไม่ได้วิ่งเพราะกำลังส่งของเครื่องยนต์ของอะไรเพราะหมดเรี่ยวหมดแรงน้ำมันก็หมดเครื่องก็หยุดทำงานแต่มันก็ยังไหลลงไปตามลาดตามเนินนั้นคือวิบากที่ทำมาแล้วในอดีตจะส่งผลให้ผู้ที่สิ้นกรรมนี้ยังได้รับกรรมอย่างกรณีพระโมคคัลลานะได้ทำท่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองเพราะหลงเมียในอดีตชาติโน้นเมียเกลียดน้ำหน้าแม่ผัวแม่ผัวตาบอดแต่ละวันแต่ละวันผัวไปทำงานครั้งแรกก็ประจบประแจงผัวดีแม่ผัวดีสุดท้ายรังเกียจคนตาบอดคนแก่คนเฒ่าอยากจะให้ผัวไล่หนีแกล้งเอาเหาเอาอะไรไปใส่ไว้ในเตียงเอาเลือดไปใส่ไว้พอมันกินแม่ก็บ่นแล้วก็ย้ายเปลี่ยนเตียงใหม่ให้บอกว่าเตียงนี้มันมีทำสะอาดดีๆแล้วก็เปลี่ยนหลังจากนั้นตนเองก็ขากน้ำลายคายทะเลถุยทำสกปรกไปพอเวลาแม่ผัวอยากจะกินข้าวก็เอาของร้อนๆมาให้กินตาแกบอดแกกินแล้วแกก็บอกว่ามันร้อนมันลวกเอาเย็นมาให้เอาน้ำเย็นๆใส่เข้าไปแกบอกว่ามันเย็นเกินลูกสะใภ้ก็แกล้งทุกอย่างเขาบอกว่ามันจางอาหารมันจางหน่อยขอเกลือแกเอามาใส่เป็น3ช้อนกินเข้าไปก็บอกว่าเค็มเมื่อกี้บอกจางเอาใส่หน่อยบอกเค็มทำอย่างไรจะถูกใจคนตาบอดเย็นมาก็นอนปลอกผัวบอกแต่ให้ผัวไล่แม่หนีมิฉะนั้นฉันจะไม่อยู่ผัวไปเช้ากลับมาเย็นๆตนเองนั่นแหละถมน้ำลายคายเฉลดสังขี้มูกบางทีก็ทำสกปรกไว้รอบๆนี่ดูสิคนตาบอดฉันไม่รู้จะทำอย่างไรทำยังไงให้เป็นที่เป็นทางก็ไม่ยอมนานๆเข้าก็รักเมียมากเมียบอกว่าจะหนีถ้าเอาแม่ผัวไว้ตรงนี้ฉันหนีฉันไม่อยู่หรอกอยู่กับแม่เธอนะครั้งแรกก็พอทนนานๆเข้ารักเมียมากก็แกล้งทีนี้จะให้แม่หนีไปไหนก็อายเขามีวิธีเดียวคือฆ่าทิ้งชวนแม่ไปเยี่ยมญาติเอกบ้านหนึ่งใส่เกวียนขี่ไปถึงกลางทางแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ฉันไปในป่ากันนะฉันปวดอุจจาระจะไปบรรเทาทุกข์หน่อยจอดเกวียนไว้
แม่ตาบอกก็นั่งคอยลูกไปนู้นไปทำท่าเป็นโจรทำเสียงคำรามดุด่ามาไม่ใช่เสียงลูกมาก็ตีเลยตีแม่ลูกมึงไปไหนแกมึงนี่จะป้นข้ามทิ้งออกเสียงเป็นโจรแม่จำไม่ได้ดอกเข้าใจว่าเสียงโจรจริงๆร้องไม่ใช่ร้องอะไรร้องบอกลูกลูกเอ้ยอย่ามาหาแม่นะลูกนะโจรมันกำลังฆ่าแม่ของลูกอย่ามาให้แม่ตายแทนลูกไปไกลๆลูกจงปลอดภัยนะลูกนะแม่จะตายแล้วมันตีมันฆ่าอย่ามาใกล้นะลูกตีเข้าไปตีแม่พอได้ยินคำนี้ตีไม่ลงเกิดความอ่อนอกอ่อนใจว่าดูสิเราตีเราฆ่าแทนที่จะร้องขอชีวิตกับร้องบอกเราผู้เป็นลูกไม่ให้มากลัวเราจะตายรักเรายิ่งกว่าชีวิตเรายังจะทำบาปหนักหนาถึงขนาดนี้หรือตอนนี้ใจอ่อนทิ้งไม้หลบทำใจให้ดีๆเช็ดน้ำตาให้เหือดแห้งสำนึกได้แล้วมาทำท่าเป็นลูกโจรมันหนีแล้วแหละแม่ทำท่าบาปเนี่ยนะตามหลังมามาถึงชาตินี้จนเป็นพระอรหันต์แล้วยังถูกโจรตีตายที่มีฤทธิ์มีเดชมากๆการทำบาปกับผู้มีบุญมีคุณทำน้อยๆก็ยิ่งได้บาปถ้าทำมากก็ยิ่งบาปมากผู้ใดทำกับพ่อกับแม่เนี่ยหนักหน่วงที่สุดเลยเรื่องบาปในนี้เองพระอรหันต์ท่านก็ยังได้รับกรรมนี้คือวิบากของมันแต่กรรมนั้นสิ้นแล้วไม่ได้ทำอีกที่จะเป็นตัวกรรมแท้ๆเหลือแต่เพียงกิริยาจึงมีอีกคำหนึ่งว่ากิริยวาทีพุทธศาสนานั้นเป็นลัทธิที่เป็นเพียงกิริยาก็ได้เมื่อผ่านพ้นการกระทำกรรมแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายจึงหมดกรรมพวกเราทั้งหลายก็พยายามทำให้มันสิ้นกรรมสัพพกรรมมัคคายังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทั้งปวงโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในอดีตในอนาคตปล่อยเข้าไปวางเข้าไปพ่อพูนสุญญตาพ่อพูนความว่างว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นกรรมก็หมดพิษสงไม่มีในจิตในใจเหลือเพียงกิริยานั่นคือการกระทำให้สิ้นกรรมในศาสนานี้การกระทำให้ดับสังขารทั้งหลายเสียได้นั้นยิ่งเป็นการดีพวกเราก็มาพยายามกระทำดูเถิดว่าเวลาทำสมาธิภาวนากำหนดลมหายใจเข้าไปนี่บางท่านจะเห็นว่าลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงแล้วก็หายไปลมหายใจหายไปนานๆจึงขึ้นมาจะมีวันหนึ่งที่เราจะได้พบวันที่ลมหายใจหายไปลมหายใจไม่มีเราอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆลึกๆนี่เพียงรำงับกายสังขารดับกายสังขารได้เพียงแค่นี้วจีสังขารยังอยู่ยังคิดจบเมื่อไม่มีลมหายใจยังคิดแล้วก็คิดอีกต่อไปว่าเอ๊มันไม่ตายเลยเนี่ยตรงนี้ยังไม่สามารถดับวิตกวิจารวจีสังขารยังไม่ดับถ้าเลยไปจนไม่รู้จักว่าจะตายหรือจะยังจิตสังขารที่จะคิดเอามาจากวิตกวิจารมาคิดเป็นเรื่องพูดก็ดับไปความคล่องตัวชำนาญทางวสีมีอำนาจเนื้อจิตในการเข้าลงไปในสมาธิในการออกจากสมาธิกระทำไว้ปล่อยๆเก่งเข้าการดับสังขารทั้ง3จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์บางคนได้สั่งสมมาหลายแสนภพหลายแสนชาติพูดให้ฟังเพียงแค่นี้ไปทำคนเดียวก็ทำได้ทำเป็นมันเหมือนกับคนไข้บอกยากับคนไข้เหมือนกันคนไข้อีกคนหนึ่งไปหาตัวยาไม่ได้กินหายไปเลยพระอานนท์ท่านแสดงธรรมท่านเป็นเพียงโสดาบันคนอื่นฟังธรรมของท่านไปปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ได้เยอะแยะเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการดับสังขารนี่พยายามเราจะเห็นได้ว่าพุทธธรรมพุทธศาสนานี้มีลักษณะพิเศษอย่างนี้ทรงเราไปได้สู่ความปลอดภัยถ้ายังเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้ก็จะเวียนว่ายอย่างดีอย่างงามปกปิดประตูอบายไปสู่ที่สูงอโทคามีวิเศษคามีไปสู่ที่สูงไปสู่ที่พิเศษไม่ไปสู่ทางทิศที่มันต่ำเหมือนบุคคลถือหม้อน้ำลงไปในน้ำ
หม้อน้ำมันใส่เข้าไปเต็มๆแล้วไปทุบหม้อเสียพวกเศษกระเบื้องเศษหม้อทั้งหลายจะจมลงแต่น้ำมันในหม้อนั้นจะไม่จมน้ำจะลอยสูงจิตที่ได้อบรมยาวนานศรัทธาปริภาวิตาจิตตาจิตที่ได้อบรมมาอย่างยิ่งโดยศรัทธาศีลปริภาวิตาจาคะปริภาวิตาปัญญาปริภาวิตาได้อบรมตลอดยาวนานซึ่งศรัทธาศีลจาคะปัญญานั้นจิตนั้นจะไม่ไปต่ำจิตนั้นจะไปสูงจิตนั้นจะไปพิเศษสังเกตได้ไหมแต่คนเป็นๆที่ใกล้จะตายทั้งอาตมาว่าบอกโยมที่มาขอไก่ว่าแน่นอนเดี๋ยวแกก็ตายนะถ้าอย่างนี้ไม่นานหรอกแล้วตายแล้วจะไปหาพวกไก่พวกเรานี่แหละนั่นมันเป็นคตินิมิตบางคนใกล้จะตายมาขออยากจะได้ไก่ไปฟังเสียงมันร้องมันขันก่อนจะตายมันผิดกันกับหลวงพ่อที่อยู่บ้านนี่เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถึงงานนี้อาตมาก็ไปแสดงธรรมอยู่บ้านถ้าควายจะตายก็อยากจะฟังธรรมก็เห็นนั้นจิตของเรานี่เราเตรียมไว้เดี๋ยวนี้แม้ว่าเรายังไม่สามารถจะปล่อยวางสังขารไม่สามารถจะดับสังขารแต่ก็ขอให้เตรียมจิตไว้เพื่อจะละสังขารนี้ครั้งสุดท้ายไปสู่ภพที่ดีงามเวลามันจะตายมันจะช่วยได้เยอะฟังให้ดีนะว่าเวลาจะตายนี่จะช่วยได้เยอะเดี๋ยวนี้มันยังปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันยังจะเอามันยังมีเรี่ยวมันยังมีแรงมันยังลุกไปมันยังลุกมายังมีหวังแต่ถ้าจะตายจริงๆผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอานาปานสตินี้จะดีมากเมื่อเวลาจะตายจะเป็นเวลานาทีทองเพราะจะรู้จักลมหายใจสุดท้ายของตนเองเราจะต้องฝึกไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เวลาจะนอนก็ดูไปจนมันหลับตื่นมาก็ดูใหม่ทำอย่างนี้จนมันเคยชินจนไปถึงเวลาวันจะตายเวลาจะตายนี่ผู้ที่ได้ฝึกอานาปานสติจนติดต่อเนื่องกันมีสติอยู่ทุกลมหายใจจะรู้ว่าลมตนเองนี่น้อยลงน้อยลงจนรู้ว่าไม่มีลมแล้วก็จะรู้ว่าวินาทีต่อไปนี้ฉันคงจะต้องตายแน่ๆเมื่อรู้เห็นความตายที่มีอยู่เฉพาะหน้านี้อิทังพะยังมรณะเปกขมาโนเมื่อเห็นความตายอันเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าในขณะนี้โลกามิสังปะชะเหสันติเปโคจะคลายเหยื่อในโลกมุ่งสู่สันติความสงบความดับอะไรคือเหยื่อเหยื่อคืออารมณ์ทั้งปวงที่ติดขัดข้องติดคาอยู่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่เคยได้เคยมีเคยเป็นเหยื่อที่ผูกพันเราในโลกบัดนี้เราเห็นชัดลมหายใจที่ไม่ต้องซื้อเลยก็ยังไม่มีจะหายใจร่างกายนี้ก็จะแตกสลายจะตายไปอยู่ต่อหน้านี้จะเอาอะไรช่วงนี้มันจะทิ้งเลยพอทิ้งปั๊บมันก็จะดูแต่ความหมดไปสิ้นไปจิตก็ยิ่งปล่อยก็ยิ่งวางเพราะนั้นตรงนี้เราเตรียมไว้หมดโอกาสที่จะต้องไปตกนรกจึงต้องมาฝึกมาฝนตื่นกันมาดึกดึกดื่นดื่นฟื้นทนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจริยธรรมทางโลกุตตรธรรมขึ้นไม่นานนักวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะจากกันไปให้พวกเราเป็นมวยเรียกว่ามาเข้าค่ายฝึกมวยเป็นนักรบสงครามเย็นเป็นนักรบไปตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งสงครามคือยามตายถ้าเหลือชีวิตเกินมาใหม่ก็ไม่ต้องไปตกนรกรบกันต่อไปเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ใต้บังคับเราถ้ามันอยู่ใต้บังคับเราได้ไม่ต้องมาฝึกใกล้สิตายจังบอกมันมึงอย่าไปคืดจอกหลอกแกล้งเด้อว่าสันกูจะไปตกนรกให้มึงคืดเห็นแต่สวรรค์ผู้เด้อว่าสันคันบอกได้จังสันว่าต้องไม่เห็นอีหยังอย่างเพราะเหตุนั้นมันจึงจำเป็นต้องฝึกเป็นนั้นว่าเวลาของเราล่วงเลยมาเหลืออีก10นาทีจะถึง1ทุ่มวันนี้จะขอตอบปัญหาเท่าที่มีแรงเยอะเหลือเกินจะตอบยังไงไหวมากมายตาก็ไม่ดีถูกแสงสปอร์ตไลท์เมื่อกี้นี่ตาพังหมดแล้วมองไม่เห็นอะไร
เวลาเดินจงกรมควรจะเอาสติกำหนดที่อาการเดินหรือดูที่ลมหายใจอย่างไหนจึงจะถูกต้องดูตรงไหนก็ได้ถ้ามันชัดเจนถ้าสามารถดูที่การเคลื่อนการไหวในอาการเดินจิตใจเขาเคลียร์สติเขาเคลียร์อยู่กับสิ่งนั้นก็จงดูสิ่งนั้นแต่ถ้าดูลมหายใจแล้วมันสะดวกดูไปแล้วความคิดก็สงบลงสบายลมหายใจก็ละเอียดก็ดูลมหายใจสังเกตดูตนเองที่เรียกว่ามนสิการังสาทุกกังกระทำไว้ในใจโดยแยบคายแต่การดูลมหายใจนี่เดินหายใจนี่ดีกว่านั่งอีกเดินหายใจได้ไม่ขัดเคืองละเอียดหายใจยาวก็ได้ยาวกว่านั่งเพราะนั้นถ้าจะลองดูว่าเดินหายใจนี่มีสติอยู่ในลมหายใจหายใจยาวๆมันจะตัดความคิดพลูดพรว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 ดเหมือนเอาไถไปตัดรากกอไผ่ขาดไปพรวด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 ไปถึงนู่นแล้วหายใจออกว่าหรือจะตั้งสติแบบเดินหายใจออกก้าวขาข้างหนึ่งหายใจเข้าก้าวขาข้างหนึ่งอย่างหายใจออกก้าวทางขวาหายใจเข้าก้าวทางซ้ายให้มันอุ้มให้มันประสานกันไปพอเราคิดบางสิ่งบางอย่างมันไม่สงบมันจะขัดกันต๊อกแต๊กเคยเข้าขาขวากับเป็นออกเคยออกขาซ้ายกับเป็นเข้าแล้วมันจะขัดกันต๊อกแต๊กให้เรารู้อ้าวสติมุทัสสะสติหายไปแล้วตั้งไหมอย่างนี้ได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแต่ถ้าจะเอาสมาธิอย่างเดียวดูลมหายใจอย่างเดียวพอประหยัดที่สุดดูลมหายใจเดินไปก็ดูลมหายใจไปหายใจยาวไปถึงนู่นเอาออกพูดหายใจเข้ายาวๆมากลับมาถึงหัวนี้อย่างนี้ถ้าต้องการความเข้มแข็งทางสติถ้าทำอย่างนี้ได้บ่อยๆจนมันติดกันท่านจะยากที่จะเป็นหวัดแล้วยากที่จิตใจจะล้มละลายต่ออารมณ์ได้ง่ายๆทีนี้ถ้าเกิดว่าบางท่านมันจะรู้สึกอึดอัดก็ดูที่การเคลื่อนไหวการเดินเอาสัมปชัญญะรู้ในการเคลื่อนการไหวการเคลื่อนการไหวอย่างที่บางสำนักท่านสอนยกหนอย่างหนอเหยียบหนอหนอภาคเจ้าของไปเรื่อยๆจนมันเห็นหนออีหลีผุนเลยจนเห็นเจ้าของคือผู้อื่นนี่เพราะมันนอนว่ายนอนมาขี่ข้านอนเศร้าเมื่อยก็นอนนอนนอนเท่านั้นมันก็จบเท่านั้นแล้วต้องพากไปด้วยการปฏิบัติที่นี่ทำไมถึงเน้นแต่การนั่งอิริยาบถยืนหรือเดินทำไมถึงไม่เน้นบางคนเยอะถ้าคืนไปเดินกันก็หายไปหมดอีกหน่อยก็เดินไปเดินมาก็หายเข้าไปในกฎหมดเหลืออยู่สองคนสามคนอยู่ตรงนี้แหละมันจึงได้ควบได้คุมกันถ้าจะให้ดีที่สุดได้นั่งอยู่ตรงหน้าทั้งหมดนี่ดีมากปีหน้าเอาบัตรมาให้เลยทำเป็นเบอร์เลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเอาเบอร์นั่นไปแล้วจะได้เรียกหานั่งปกกันอยู่ตรงนี้ดีที่สุดถ้าทำคนเดียวเราก็สามารถทำได้ทุกอิริยาบถอานาปานสตินี่ถ้าท่านทำให้มันติดต่อได้แล้วจะไม่มีอิริยาบถอื่นใดที่จะเหมาะเท่ากับนั่งเคยเห็นอาจารย์พุทธทาสไหมไม่ตรงเดินสักก้าวเดียวท่านว่าอย่างนี้ไปนั่งก็นั่งอยู่เหมือนต่ออานาปานสติมันทำให้สงบมันทำให้เยือกเย็นมันทำให้ระงับนิดเดียวนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดียวเดียวจะใช้ปัญญาก็ใช้ได้อย่างเต็มที่จะพักผ่อนจิตในวิหารธรรมก็ปึ๊กเข้าไปเสร็จเก็บเอาความสดชื่นแจ่มใสไว้รอเวลาข้างหน้าออกจากสมาธิก็แจ่มใสเบิกบานทำการทำงานได้เยอะทำงานได้ยิ่งกว่าคารวะกินข้าววันละ3เวลาถ้าพระเนนได้เจริญสมาธิภาวนาอานาปานสติเหนื่อยๆไปฉันพักเดียวๆฉันหายเหนื่อยมาว่างๆนั่งปึ๊กเพ่งสติในลมหายใจละเอียดละเอียดปั๊บเงียบสงบ5นาที10นาทีออกมาจำใสเบิกบานทำงานได้พวกเขามาทำงานในนี่ทำศาลงศาลาทำห้องส้วมเขาสู้พระเนนที่นี่ไม่ได้ผ
นบ้านเอิงเขาบอกโอ้ยพระเนนอยู่นี่กินขอมือแล้วเธอหนึ่งแฮดเวียกคือแก่งแท้ยังว่าขึ้นตื่นตีสองคนบัดเขายังไม่เคยทำแต่ถ้าเขามาทำแล้วเขาจะเห็นว่ามันมีพลังเหลือหลายในอานาปานสติตื่นตีสองก็ไม่เห็นจะง่วงอะไรท่านวันนี้ท่านอาจจะได้นอนพักผ่อนกลางวันด้วยนะอาตมาไม่ได้นอนหลังยังไม่ถึงพื้นเลยตั้งแต่ไปสองมานี่นู่นเขาไปในดงในป่านู่นไปดูไฟจะไหม้ต้นไม้ไปดูแล้วกลับมานี่ในอำเภอมหาจนบ่ายสี่โมงลงมานี่ห้าโมงมาเทศให้ฟังเนี่ยเมื่อยยังก็ไปเนี่ยก็ติดได้ชาติขึ้นในลมหายใจก็วีวีวีกันก็สบายเห็นตัวมือเศร้าก็ก้องแก้งมานั่งปกหูโจกต้อนะครับเพราะนั้นอานาปานสตินั้นทำได้ตลอดแหละแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นนอนก็หันใจเป็นหรือเอากองเอาเนาะไว้ซะก่อนบ่ปะนอนเฮ้ยเศร้าหันใจก็ต้องนอนหรือว่าจังสันพออานาปานสติจึงเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้ได้ตลอดการทุกสถานทุกเมื่อใกล้จะตายปะงาบปะงาบยังทำได้มันบ่คืออย่างอื่นไหนเอาผ่านไปผู้ปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานตลอดชีวิตแต่ไม่ได้มรรคผลแม้แต่สมาธิก็ไม่ได้เวลาตายไปคติจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงถ้าเจริญอานาปานสติไปตลอดตลอดเวลาจะตายถ้าสติมีอยู่ทุกลมหายใจไม่ต้องห่วงเลยมันจะรู้แม้กระทั่งเวลาจะตายเดี๋ยวนี้เรารู้ไหมเวลาจะหลับจะดูไปดูไปแล้วมันจะรีบปล่อยมันจะรีบวางเพราะเห็นอยู่แล้วเฉพาะหน้าว่ามันจะตายเลยยิ่งผู้ใดฝึกอย่างเข้มข้นตั้งแต่เดือนนี้ก็หวังเพราะฉะนั้นในอานาปานสตินี่ท่านสอนว่ามีอานิสงส์7ประการ1จะได้ชมอรหัตผลในชาตินี้อรหัตผลในชาตินี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพนะจะรู้เองว่ากิเลสตัณหาของเราจะผอมลงจ่อยลงเบาลงบางลงที่มีน้อยก็ตายซ้ำที่มีหลายก็ขาดอาหารอานาปานสตินี่มันละเอียดมันทำให้จิตใจนี่เริ่มปล่อยเริ่มวางทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนลมหายใจเข้าจมูกแล้วก็ออกไปได้ยินเสียงมาก็เหมือนลมเข้าจมูกแล้วก็ออกไปบางทีเขาด่าหัวมาตนเองยังเฉยอยู่ในจมูกคนอื่นเขาโกรธแทนมันนึกขึ้นมาได้ทีหลังมันก็เย็นไปซะแล้วเพราะทำอานาปานสตินี่ท่านจึงบอกว่าจะบรรลุธรรมได้ชมอรหัตผลในชาตินี้ถ้าหากไม่ได้ชมอรหัตผลในชาตินี้ประการต่อไปประการที่สองอานิสงส์จะได้จวนจะสิ้นใจเนี่ยจะได้ชมอรหัตผลเวลาจะตายเพราะจะได้ปล่อยวางในขณะลมหายใจสุดท้ายทีนี้ถ้าสองอันยังไม่เกิดขึ้นจะเข้าถึงอนาคามี5ประการอนาคามี5ไม่อันใดก็อันหนึ่งในจำนวนอนาคามีทั้ง5แล้วแต่อินทรีย์5อันไหนโดดเด่น5กับ2ก็เลยเป็น7อานิสงส์ของมันก็เลย7ประการเพราะฉะนั้นขอให้ทำไปจนถึงวันตายนะไม่ต้องห่วงว่าอะไรจะมีเกิดขึ้นมรรคก็ดีผลก็ดีนิพพานก็ดีมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจจนตายเอาผ่านไปนิคมคำสร้อยเวลานั่งสมาธิเมื่อไหร่ทำไมมันเป็นภาพมาให้ดูโอ้สนุกเบิ่งทีวีดูมันเป็นหลุดๆละวะโอ้ขักขักภาษาเล่าแท้ไหลมันหลุดๆบอกว่าไงบางภาพหน้าหัวเลาะผมก็กำหนดรู้ภาพก็นิ่งเหมือนไฟฉายมาจี้ตรงหน้าผากหน้าผมก็เบ้ออกแล้วว่าเมื่อระหว่างเล่าครับบ้าไงละวะแล้วก็เหมือนดำน้ำลึกๆและเป็นตัวว่ายังไงอ่านไม่ค่อยออกเป็นตัวสเมนจะทำวิธีใดจึงจะหายหรือจะติดโจกแค่นี้สาธุขออนุโมทนานั่นเห็นบ่เห็นเล่นๆอยู่ก็ยังเป็นระเดเห็นไปอีกอันนี้คือทางของมันนะพ่อใหญ่ทางของมันเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเห็นหลุดๆหลาย
อย่าไปดูสิ่งที่เห็นถ้าเห็นมาแล้วรู้จักว่าเห็นแล้วกลับคืนมารู้ผู้เห็นอย่าไปดูสิ่งที่เห็นเดี๋ยวจะหลงไปกับมันบางทีมันมาตั้งแต่หัวกลมๆให้จังได๋บางทีมาไม่มีหัวทำยังไงบางทีหน้าเกลียดหน้าชังมาหน้ากลัวมาทำเป็นอย่างไรก็ตามอย่าทิ้งลมหายใจมีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วย้อนคืนมาดูผู้รู้ว่าเห็นนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันตัวใหญ่นั่นมันก็ดีแล้วก็เพ่งแผ่พลานาให้มันทั่วไอ้ที่เหมือนไฟฉายมาจี้ร้อนๆตรงหน้าผากนี่ก็รับรู้อาการนั้นรับรู้ตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าร้อนไม่นานไม่นานนักความร้อนที่มันร้อนขึ้นเต็มที่ก็จะกลายเป็นเย็นมันร้อนหน้าผากต่อมามันอาจจะเย็นหน้าผากทีถ้ามันเกิดตัวใหญ่ๆมันก็ข้ามอันนี้ไปอีกทีนึงหลังจากตัวใหญ่ถ้าเราดูต่อไปมันจะเย็นเย็นให้มันเย็นแสนจะเย็นทั้งในกระดูกในเนื้อในตัวนะมันเย็นถ้ามันเย็นชนิดนั้น จะรู้จักเองปัจจตันเยวะญาณังอุปชติรู้ได้เองว่าจะทำอย่างไรมาถึงขั้นเย็นจนทั่วนี่มันจะรู้จักว่านอนขนาดไหนพอดีกินขนาดไหนพอดีพอดีเองหมดเลยถึงความเป็นสมตาความสม่ำเสมอนิวรณ์ทั้งห้าชวนกันหนีหน้าไปหมดนี่มันก็เก่งหลายเติบได้นี่พอใหญ่ตัวสเมนเต้นยึกยักสั่นไปทั้งตัวก็รู้จักมันก็พอไม่เป็นภัยอันตรายใดๆนั่นคือสัพพกายะปฏิสังเวทีมันกลับไปกลับมาเมื่อจิตมันละเอียดลงระดับหนึ่งมันก็ระงับลงแล้วมันก็จะเห็นการไหลเวียนของลมจนทั่วที่เรียกว่าสัพพกายะอันมันสมินนั่นมันเป็นอย่างลมที่เราหายใจเข้าไปมันมีอยู่ทั่วไปเมื่อลมหายใจเบาสนิทลงจะให้เอาตาในดูกายในกายหรือดูเวทนาในเวทนาอะไรจะดีกว่ากันอันนี้ต้องดูที่ตนเองถ้าดูเวทนาคือดูความรู้สึกสติก็รู้อยู่อย่างนั้นมันเหมาะมันสบายก็ดูเวทนาดูความเบาดูความเย็นดูไปถ้ามันดูได้ชัดเจนสะดวกก็ดูอันนี้แต่ถ้าดูนี้มันจะเลือนลางก็มาดูกายดูลมหายใจเข้าใจออกถ้ามันไม่เห็นก็รู้สึกตัวในกายในทั่วพร้อมดูกายมันจะมีทางเลือกของมันเองก็ดูของใหม่มันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมันก็จะมีปรากฏการณ์ใหม่ที่ละเอียดขึ้นอาจจะเห็นว่ากายเราหายไปหายไปก็เป็นเหมือนกลุ่มควันเป็นเหมือนกลุ่มพวกวุ้นที่เขาทำขนมใสๆถ้ามันถึงตัววุ้นตรงนั้นก็มันจะแช่เพ่งแต่แตกซ่านเย็นเยือกยึบอยู่อย่างนี้ได้ทั้งคืนไม่อยากลุกไปไหนอย่างนี้เรียกว่าเล่นอย่างเพลิดเพลินในการเพ่งชนิดนี้โอ้ไปได้ดีได้พอใหญ่มีคมคำสอยเมื่อหอบานเฮ็ดอีกเด้ออยากสิข้ามอีกหน่อยหนึ่งปัญหาหนึ่งขอถามปัญหาดังนี้นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรศาสนาสอนเชื่อเหตุและผลเรื่องกามนี้มีเหตุผลหรือไม่ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้หายสงสัยขออนุโมทนาที่ถามนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงตะวันจันทาตาบอดจะบอกคนตาดีว่าบ่มีดอกตะวันไม่มีข่อยบ่เคยเห็นจักเทื่อแล้วมันจะถูกหรือไม่เรื่องสวรรค์เรื่องนรกเราถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นเปลือนผู้ใดไม่เชื่อก็มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้าบุคคลนั้นถือว่าเป็นข้าศึกต่อพระอริยเจ้าและเป็นบุคคลที่ไม่ปลอดภัยคือมีโอกาสจะทำบาปทำชั่วได้ทันทีนัตถิปาปังอาการิยังไม่ทำบาปจักไม่มีเพราะเขาไม่รับผิดชอบไปจนถึงชาติหน้าความทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเขาไม่ยอมรับผิดชอบต่อการกระทำในชาติก่อนๆหรือในเมื่อก่อนนั้นเขาจะเอากินดิบๆกินไวๆเพราะฉะนั้น
ถ้ามันยังไม่เห็นก็จงคิดว่าเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะเห็นเหมือนคนตาบอดยังไม่มีตาพอจะเห็นดวงตะวันจันทราคนตาบอดย่อมไม่เห็นสีขาวสีเขียวสีแดงไม่รู้จักสีใดๆในโลกทั้งสีเหล่านั้นก็มีเพราะเห็นนั้นควรจะเชื่อไว้ก่อนบอกให้เข้าใจว่าเมื่อวานก็ยังมีพรุ่งนี้ก็มีวันนี้ก็มีก็เหมือนโลกนี้โลกหน้าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลเราเอาเหตุเอาผลนี้มาเรายังไม่มีใครเห็นพรุ่งนี้ถามนี่นั่งอยู่ด้วยกันนี่เต็มนี่มีเลยเห็นระบบมืออื่นยังไม่เห็นแต่ที่เห็นคือวันนี้วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานถ้าเช่นนั้นสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่มันก็เป็นอดีตมาแล้วพอเห็นนั้นลักษณะเช่นนี้ก็ควรจะเอาไปคิดเรื่องดังกล่าวนี้ก็มีเหตุมีผลอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลมีนะที่คนไปถามอย่างเดียวกันนี้ไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านเล่มที่10ทีฆนิกายมหาวัคเล่มที่10ปายาสิราชัญญสูตรสูตรสุดท้ายของเล่มนี้หาง่ายนะโอ้คือยาวแถวนี้เอาอีกจักอันหนึ่งเนาะเวลาตาตามปกติมักจะเห็นสิ่งต่างๆเวลาจ้องมองของจ้องมองสิ่งของแล้วหลับตาก็เห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจนเกิดจากเหตุใดทำไมถึงหลับตาแล้วเห็นได้ชัดเจนสาธุขออนุโมทนานี่ดีมากนะถ้าใครทำได้เรียกว่ามีสมาธิธรรมชาติมากมีสติดีด้วยมองอันใดอันหนึ่งแล้วก็หลับตาแล้วเฮ้ยมันอย่างชัดเจนเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องมือเจริญสมาธิเรียกว่าเอามาเป็น subject meditation เอามาเป็นอารมณ์ของสมาธิทีนี้ก็อยากจะแนะต่อไปนะว่าถ้าดูอะไรแล้วเห็นชัดเจนหลับตาแล้วน้อมจิตไปเห็นเองจงน้อมจิตไปสู่อโลกสัญญาที่วากสัญญากลางคืนให้มันเห็นเหมือนกลางวันกลางคืนให้มันเห็นเหมือนกลางวันนี้จะแก้ง่วงได้ดีมากและทำให้มันสว่างสวัยขึ้นอันนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความสนุกสนานทางฤทธิ์ทางเดชแสดงว่ามีสมาธินะสมาธิธรรมชาติมากขออนุโมทนาเวลานั่งสมาธิหายใจติดขัดมากเหมือนกับใจจะขาดมันเป็นบุพกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนหรือชาตินี้ทำไมจึงเป็นเช่นนี้อันนี้ไม่ใช่บุพกรรมบุพกรรมอะไรความทุกข์ปรากฏขึ้นในลมหายใจการปรากฏตัวแห่งอริยสัจอย่าไปอย่างนี้จงรีบรู้เข้าไปทุกลมหายใจรู้ความทุกข์ความขึดขัดความอึดอัดขัดเคืองให้มากๆไม่ใช่กรรมอะไรหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าเวทนายตลาหังภิกขเวเอตังวัฏฐานิอัสสาสัพพสาสังเวทนาอันหนึ่งในหมู่เวทนาทั้งหลายคือการกระทำไว้ในดีในลมหายใจเข้าออกนี่แหละลมหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างหนึ่งมันทุกข์มันอึดอัดมันแน่นมันอะไรนี่ก่อให้เกิดทุกขเวทนาเอาทุกขเวทนามาดูหรือจะมองให้มันเลยเวทนานั้นเสพมันเป็นเครื่องมือของการศึกษาให้เห็นเจ้าตัวผู้รู้จักว่าทุกข์คือทุกขังอริยสัจจังปริจัยเยยังกำหนดรู้ให้ยิ่งขึ้นในทุกข์นั้นแล้วก็จะเห็นเหตุของมันเคยได้พูดมาแล้วว่ามันจะเกิดคำถามแบบสายฟ้าแลบมันจะมีคำตอบแบบฟ้าผ่าเมื่อเราดูไปถึงที่สุดว่าใครทุกข์มันจะมีคำตอบถึงจุดหนึ่งว่าไม่มีใครทุกข์มีแต่ความโง่ไปเป็นเจ้าของทุกข์หลังจากนั้นก็วาบหายมีแต่ความเบาโปร่งสบายมรรคก็โผล่ขึ้นวันนี้เราทำทุกทางอยากทราบว่าเจ้าแม่กวนอิมมีความเป็นมาอย่างไรโอ้คือโดดแถวนอกบัดนี่ถามสมาธิเรียนมหากวนอิมแล้วบัดอยากทราบว่าพระศิวะความเป็นมาอย่างไรได้พูดมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องแม่กวนอิมเป็นทัศนะทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแม่กวนอิมนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ไม่ยอมลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์คอยช่วยเหลือมนุษย์ผู้ยากไร้ด้วยความเมตตาปานีหาประมาณไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งความเมตตาแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะ
ในทางมหายานเขาไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่เวลาใดสิ่งใดที่เป็นโทษเป็นทุกข์แก่โลกเวลาใดผู้หญิงมีปัญหามากอ้อนวอนก็จะอวตารอินคาร์เนชั่นคือลงมามาเป็นผู้หญิงมาช่วยผู้หญิงหรืออาจจะเป็นได้ว่าผู้หญิงกำลังเบียดเบียนโลกก็จะมาปราบผู้หญิงคือถ้าเขาจะมาช่วยใครมาปราบใครเขาจะมาในลักษณะนั้นนั่นคืออาทัศนทางมหายานเวลาใดพระราชามหากษัตริย์ที่มีอำนาจไม่มีธรรมเบียดเบียนชาวบ้านกวนอิมอวโลกิเตสวนกวนซีอิมไตผู้ศักดิ์นี้ก็จะลงมาใหม่มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีเดชมีอำนาจยิ่งกว่านั้นเวลาใดนักเลงเจ้าพ่อทั้งหลายเก่งกาจเบียดเบียนชาวบ้านจนเกินไปกวนซีอิมนี่ก็จะลงมาใหม่เราพูดลัดเอาหรอกนานกวนอิมกวนอิมมาชื่อยาวมากเลยกวนซีอิมไตผู้ศักดิ์ยาวไปเองภาษาสันสกฤตก็ว่าอาวโลกิเตส่วนโลกาวทานาศัพท์ผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ไม่ใช่โลกนี้แต่คอยเงียโสดลงฟังเสียงมนุษย์นั่นทางฝ่ายมหายานเขาละทางฝ่ายเราไม่มีไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นในกวนอิมจึงมีรูปพระพุทธรูปอยู่บนหน้าผากเป็นตัวผู้หญิงแต่บนหน้าผากเป็นรูปพระผู้ชายดูดีๆนะดูไม่ทั่วไม่เห็นเพราะนั้นกวนอิมไม่ใช่ผู้หญิงถ้าจะว่าเรื่องของผู้หญิงในทางพระพุทธศาสนาคิดว่ามหายานก็ไม่ยอมรับเพราะอยู่ในอาถรรพ์สูตรมีคำหนังว่าพระโพธิสัตว์จะไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงมาตุคามนี่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ผู้หญิงจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ผู้หญิงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินีไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เพราะฉะนั้นกวนอิมก็คือสิ่งที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันฟังให้ดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เขาเห็นผู้หญิงทุกข์หลายทำยังไงจะได้เงินจากคนทุกข์เหล่านี้ก็เอากวนอิมนี่บอกว่าคุณทุกข์ยากลำบากคุณมาสวดมนต์มาอ้อนวอนนะมาสวดมนต์มาอ้อนวอนท่านนะโมไตสื่อไตแปะขึ้นมานี่ให้ดีๆนะอ้อนวอนนะบอกผู้หญิงทั้งหลายทุกข์ใจผัวมีน้อยบ้างอะไรต่ออะไรมาก็หลั่งไหลกันไปทิ้งพระรัตนตรัยทางเทรวาสไปต่อไปนี้เลยจะเกิดอาการมั่ววัดหนึ่งจะมีทั้งกวนอิมจะมีทั้งกวนอูจะมีทั้งกวนอึมมีทั้งพระพุทธรูปสารพัดเพราะว่าพระก็ต้องการเศรษฐกิจดีมาจากพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวจีนมาวัดก็แบกรูปกวนอิมมาด้วยเพราะความเชื่อขอให้ท่านจงรับไว้ในวัดทีนี้ถ้าตั้งกวนอิมขึ้นวัดก็จะมีคนมาสนับสนุนเยอะอาตมาเลยขอไว้วัดหนึ่งที่นี่กลัวมันจะสับสนคนรุ่นหลังเขายังไม่เข้าใจมีคนแบกกวนอิมมาให้อาตมาเสกเป่าอาตมาบอกทำไม่เป็นไม่เรียนคาถาเสกเป่าเอาคืนไปเขาก็เอาคืนไปแล้วเขาก็ไม่เคยมาวัดนี้อีกเลยเขาบอกว่าโบเป็นตาสะแตกอาจารย์สมภพนะเขาว่า เฮ้ยเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าอยากจะทำจิตวิทยาจะไปทางโน้นก็เอานี่มันไปอย่างนี้ที่นี้พระศิวะมีความเป็นมาอย่างไรเอาอีกแล้วศิวะเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในจำนวน3องค์ของศาสนาพราหมณ์เขาเรียกว่าตรีมูรติตรีแปลว่า3พระเจ้าผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายความจริงก็คือการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปพระพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะคุ้มครองพระนารายณ์นี่ก็มาทำลายทีนี้ก็เลยเอาพระศิวะนี่มาบูชาเป็นผู้คุ้มครองเอาอะไรเอาอวัยวะเพศพระศิวะที่เราเรียกว่าศิวะลึง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 มาจากภาษาบาลีนั่นแหละลิงคะลิงคะนั่นแหละอิทธิลิงอิทธิลึงอย่างนี้เพศหญิงอย่างนี้ปุงลิงเพศชายที่นี่ก็เลยเอาลิงของพระศิวะก็คืออวัยวะเพศผู้ชายนั่นแหละบ้านเราเรียกว่าปลัดคิกเอามากาเอามาไว้นี่และเจ้าโลกว่าจังสันเห็นบ่ปลัดชวนดังระเบิดเลย
นั่นมาจากของศิวะในทางศาสนาพราหมณ์พระศิวะพระนารายพระพรหมพระศิวะพระนารายวันดีคืนดีวันเพ็ญเดือน12พระศิวะนี่ก็ไปนอนอยู่กลางสะดือทะเลพระนารายณ์ไปนอนอยู่กลางสะดือทะเลเพื่อคุ้มครองทางทะเลนารายณ์บรรทมสิงห์ชาวอินเดียโบราณศาสนานี่ก็ลอยประทีปไปบูชาเรียกว่าทีปะวาลีพวกเราก็อยากจะกินเหล้าซะหน่อยก็เลยเอามาลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12ลอยไปหาพระพุทธเจ้าแต่ความจริงลอยกินเหล้าเฉยๆมันมาจากพวกพระศิวะนี่พระนารายณ์นี่ไม่ใช่ประเพณีทางพุทธศาสนาด้วยมันก็เกี่ยวโยงกันมาเข้าใจว่าเรื่องของพระศิวะนั้นไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของฮินดูจะปฏิบัติเพื่อละกิเลสนี้ทั้ง4อิริยาบถสามารถจะพ้นจากกิเลสได้หรือไม่เพราะอย่างไรสร้างสติสัมปชัญญะทุกอิริยาบถให้มันรู้เท่าทันจนไม่มีโอกาสให้กิเลสแทรกแซงลงในจิตไม่มีกิเลสแทรกแซงลงในช่วงไหนว่าเป็นเราไม่ว่าจะเป็นในกายไม่ว่าจะเป็นในเวทนาว่าไม่ว่าจะเป็นในจิตไม่ว่าจะเป็นในธรรมทั้งหลายให้เห็นสภาวะอันนั้นเป็นธรรมชาติอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นสภาพอันนั้นอย่างนี้ก็สามารถทำได้ในสติปัฏฐาน4ท่านจะมีบทหนึ่งว่าอริยบัพพะบางคนถูกนะบางคนใช้ไม่ได้ไม่ถูกกันเอาอีกทีนึงกิเลสแปลว่าอย่างไรเอาอีกแล้วเมื่อกี้ถามหาวิธีดับกิเลสวันนี้มาถามกิเลสแปลว่าอย่างไรกิเลสเครื่องที่ทำให้จิตนี้เศร้าหมองนำไปสู่ความทุกข์นานาประการถึงไม่ชัดเจนไม่แจ่มใสเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นทางนำมาซึ่งทุรีโทษความอยากกับความไม่อยากต่างกันตรงไหนบ้างอยากกับไม่อยากอยู่คนละฝ่ายกันถ้ารู้จักความอยากก็รู้จักความไม่อยากคงไม่เป็นปัญหาเป็นคำตอบอยู่ในตัวถ้าเรายังรู้จักอยากเวลาใดมันไม่อยากนั่นแหละก็คือไม่อยากเวลาเราให้ทานบริจาคจะได้รับผลทั้งชาตินี้ด้วยหรือเปล่าหรือเราจะตายไปและได้รับสิ่งที่เราบริจาคทานความจริงนี้การให้ทานบริจาคจะได้รับผลในเดี๋ยวนี้เร็วซะก่อนไม่ต้องรอหลังจากตายไปแล้วนะทานกับบริจาคฟังให้ดีไม่ใช่อันเดียวกันเท่าไหร่นะทานแปลว่าการให้จับยื่นให้ใครก็ตามอันนั้นเรียกว่าทานแต่บริจาคอยู่ภายในปริจาโคสลัดออกไปเพราะนั้นถ้ายิ่งถึงการบริจาคนั้นจะเป็นไปเพื่ออริยยธรรมบางคนให้ทานแต่ยังไม่บริจาคฟังให้ดีว่าให้ทานไปแล้วแต่ยังไม่บริจาค10วันยังไม่บริจาคอาจารย์วิเชียรกลับบ้านหรือยังวันนั้นไปเป็นพิธีกรให้ทานรถยนต์คันหนึ่งแต่เจ้าของเขาไม่ยอมบริจาค7วันเขาก็มาเอารถเขาคืนอาจารย์วิเชียรต้องไปซื้อเองให้คันหนึ่งก็เลยต้องจำเป็นได้ทานและบริจาครถอีกด้วยเพราะนั้นทานกับบริจาคนี่มันได้ผลในชาตินี้เมื่อทานและบริจาคแล้วจิตใจก็ปลอดโปร่งโล่งสบายคนที่จะบริจาคคือสลัดความอาลัยอาวรณ์ความยึดถือออกได้จะต้องเป็นผู้มีปัญญาจึงเข้าขายที่เราสวดตอนเช้าว่าสุขาสถาตาเมภาวีสุขังโสอาทิคาชติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็มีความสุขมีความสุขนะมีปัญญาเพราะเหตุนั้นไม่ต้องรอตายนอกโลกเอาเดี๋ยวนี้โลดเรียกว่ามีความสุขเพราะการกระทำดีไม่ต้องรอที่ไหนไม่ต้องชาติหน้าเอาชาตินี้เลยส่วนชาติหน้าก็เป็นอันอุ่นใจเพราะชาตินี้ก็ยังได้อยู่แล้วสบายใจชาติหน้าก็ไม่ต้องห่วงนะทำไมจึงมีพวกฤาษีเจ้าแม่เจ้าพ่อเข้าส่งผู้ปฏิบัติรักษาศีลอย่างเดียวใช่หรือไม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงมีในสมัยนี้โลกเป็นแดนอุปการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมโลกนี้จึงเป็นดินแดนที่คนดีทั้งหลายเกิดมาเพื่อจะสั่งสมคุณงามความดีโลกเป็นแดนที่คนชั่วทั้งหลายจะมาก่อกรรมทำเข็ญโลกนี้จึงมีหมดทุกชนิดและไม่ต้องสงสัยเลยณสักกาปัทวิงสมยังแผ่นดินนี้ไม่ราบเรียบเสมอกันกาตุงมนุษย์ซาตถามนุษย์เสในหมู่มนุษย์ทั้งหลายจะทำให้เหมือนกันไม่ได้
ก็ต้องมีแง่ๆลือสีลือเสอเพราะเห็นนั้นอย่าได้สงสัยเลยเขาก็อยู่ในขณะที่กำลังพัฒนาเขาก็อยากดีเขาก็กำลังพัฒนาเพราะเห็นนั้นมองคนทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องมองเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายประกอบด้วยเมตตาธรรมเขาไม่เหมือนเราก็เหมือนเราไม่เหมือนเขาเฮาก็คือเขาดีเสียงให้เขามาคือเฮาแนวใดเพราะนั้นก็อยู่ด้วยกันไปด้วยความเมตตาปานีช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปถ้ามาอยู่นิเพนนี่นานๆแห่งสิเห็นหลายแนวยามภาษามาเบิ่งแน่เจ้ามีบ่แต่คนดีที่สุดถึงผีบ้าข่อยก็อีดูรสาอยู่ทั้งกันไปนี่ล่ะเว้ยหลังเถื่อซาดก่อนข่อยก็จักว่าเป็นแนวนี้อยู่คือกันว่าอย่างนี้ก็สบายใจเป็นนั้นว่าเวลาล่วงเลยมานะตั้งเกือบจะทุ่มครึ่งปัญหาที่ค้างถ้ามีเวลาก็จะค่อยๆตอบไปขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมธรรมภาคีบุคคลขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันจะนำตนออกจากโทษจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ตามกำลังแห่งบุญญาบารมีสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนโดยทั่วกันทุกๆทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ